ับผู้ใหญ่ทั่วไปนะคะก็ยกมือไหว้กันเป็นมารยาทที่ดีขณะที่คุณครูสอนก็ฟังไม่คุยก็เป็นมารยาทที่ดีนะคะเห็นไหมลูกใช้ได้ทุกโอกาสเลยการไหว้นะคะน้อมตัวลงมาย่อตัวนะคะค้อมหลังลงมานิดนึงแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านเห็นแล้วก็จะชื่นใจนะคะถึงอยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็ไหว้ทักทายกันได้เมื่อสักครู่นี้มีคุณครูที่อยู่ปลายทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะคุณครูก็ไหว้กล่าวคำทักทายร่วมกันนะคะทีนี้มาดูมารยาทที่ควรปฏิบัติต่อบิดามารดาข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมๆกันค่ะเราควรปฏิบัติดังนี้กายสิทธิ์อ่านด้วยนะคะใครอ่านขอให้เป็นคนเก่งตลอดกาลและนานไปเลยเพราะว่าหนูได้ฝึกอ่านนะคะกายสิทธิ์นะคะอ่านไปด้วยนะคะต่อไปลูกอ่านพร้อมกันค่ะกล่าวคำทักทายแล้วก็แสดงความเคารพต่อท่านด้วยความอ่อนน้อมสวัสดีครับคุณพ่อนะคะนักเรียนชายนะคะแล้วก็กล่าวคำทักทายแล้วยังไงต่อมาดูนะคะอ่านต่อเลยลูกภาพแรกคือลูกชายไหว้คุณพ่อนะคะกล่าวทักทายกรณีที่คุณแม่หรือผู้ปกครองถือของมานักเรียนต้องทำไมคะเวลาคุณพ่อคุณแม่กลับจากตลาดนัดหรือไปซื้อของนอกบ้านหิ้วของพลุงพลังเลยหนักมากเรานะคะควรจะเข้าไปช่วยท่านถือของนะคะเข้ามาในบ้านนะคะต่อไปค่ะเรียนอ่านนะลูกไม่ก้มหน้าก้มตาทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะลูกนะคะนำน้ำมาให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองดื่มเหมือนที่เราแสดงบทบาทสมมติชื่นใจเลยลูกชื่นใจทั้งน้ำที่ดื่มชื่นใจทั้งลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกน่ารักเป็นไงลูกโหยลูกดูแลเราตอนนี้นะคะหายเหนื่อยเลยนะคะขอให้กลับไปทำนะลูกไม่ยากเลยที่บ้านมีแก้วน้ำไหมคะมีใหม่ๆอาจจะเขินทำไปบ่อยๆจนเคยชินให้ท่านชื่นใจนะคะต่อค่ะชักชวนบิดามารดาหรือผู้ปกครองพูดคุยด้วยถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็อ่อนน้อมเช่นคุณแม่เหนื่อยไหมคะคุณพ่อวันนี้มีงานอะไรให้หนูช่วยไหมคะเป็นไงลูกชื่นใจเลยนะคะที่เราดูแลแล้วก็คอยถามท่านนะคะต่อไปข้อ2
ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองทำงานต่างๆเท่าที่จะทำได้ที่ครูถามหลายๆคนว่าอยู่บ้านช่วยท่านทำอะไรบ้างนะคะคุณแม่ซื้อกับข้าวมาเหนื่อยๆเนี่ยนักเรียนช่วยล้างผักได้ไหมลูกหรือทำกับข้าวเสร็จแล้วช่วยล้างจานได้ไหมคะได้เหมือนในภาพนะคะดูเด็กคนนี้ดูน้องคนนี้ฝึกได้ตั้งแต่4ขวบ5ขวบเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกได้เลย3ขวบก็ฝึกได้เด็กสมัยนี้ฉลาดนะคะอายุอย่างน้อยก็ช่วยเหลืองานบ้านได้นะคะตามกำลังนะคะตามกำลังของเด็กๆนะคะเห็นไหมลูกน้องตัวเล็กนิดเดียวจับไม้กวาดช่วยคุณแม่กวาดบ้านกวาดขยะใบไม้เล็กๆน้อยๆนะคะช่วยเหลือยกของนะคะต่อไปค่ะข้อ3อ่านต่อเลยลูกคำว่าสำรวมคือรับฟังนะคะอย่างสุภาพนะคะเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองกำลังอบรมสั่งสอนอาจจะเป็นที่โต๊ะกินข้าวเลยก็มีบางทีได้เจอกันที่โต๊ะรับประทานอาหารหรือนั่งดูทีวีด้วยกันท่านเตือนแล้วเราก็ต้องทำไมคะฟังแล้วก็ไปปฏิบัติตามด้วยแล้วก็ด้วยอาการสำรวมไม่กระแทกกระทันปิดประตูหน้าต่างปึ้งปังแสดงอาการไม่พอใจนั่นคือกริยาที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่ควรกระทำกับบิดามารดานะคะนักเรียนคงได้ดูข่าวแล้วข่าวที่เกิดขึ้นเป็นข่าวสะเทือนขวัญไม่มีใครคงไม่ได้ดูใช่ไหมลูกเกิดขึ้นใกล้ๆบ้านเรานี่เองหัวหินนี่เองแต่เป็นบนรถไฟนะคะนักเรียนดูคุณแม่ของพี่คนนั้นที่เขาเสียชีวิตนะคะเขาเสียชีวิตดูความเป็นแม่ความเป็นพี่สาวญาติพี่น้องทุกคนเสียใจคุณแม่นี่เป็นลมแบบโอ้โหเห็นแล้วเกือบหมดสติไปเลยด้วยความที่เห็นลูกนะคะถูกทารุณกรรมโหดร้ายมากในการฆาตกรรมนะคะดูแล้วเราเห็นแล้วสะท้อนกับชีวิตปัจจุบันสังคมปัจจุบันเป็นแบบนี้นักเรียนดูความเป็นพ่อเป็นแม่ที่เขาอบรมสั่งสอนลูกเขาอยากให้ลูกเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเชื่อฟังท่านนะคะดูจากข่าวแล้วดูพี่เขาที่เสียชีวิตเพื่อนๆก็เสียใจอย่างมากนะคะครูก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในสังคมของเราใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่ท่านรักเราแค่ไหนเราก็ดูจากข่าวสารบ้านเมืองได้เลยนะคะต่อไปข้อ4ค่ะเรียนเคยมีเพื่อนไปบ้านไหมลูกมีไหมคะเวลาที่เพื่อนเพื่อนเรามาที่บ้านอย่าลืมนะคะเขาบอกคุณพ่อคุณแม่นั้นเหมือนเป็นพระอยู่ในบ้านนะคะเหมือนเป็นพระอยู่ในบ้านเลยนะคะดูแลทุกคนในครอบครัวเราอย่าลืมว่าท่านสำคัญที่สุดเราต้องพาท่านนะคะพาเพื่อนของเราไปรู้จักกับท่านแนะนำให้รู้จักนะคะนี่คือคุณแม่ของเรานักเรียนเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเหล่าใครก็ต้องแนะนำนะคะให้ท่านรู้จักเพื่อนของเราด้วยนะคะเป็นมารยาทในสังคมที่ดีมาก
ต่อไปข้อ5ค่ะคงติดตามดูข่าวมากมายเลยบางครั้งเด็กๆซุกซนโดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเดือนเมษายนอากาศร้อนจัดเด็กๆชวนกันไปเล่นน้ำโดยที่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่เลยพอหายไปเสียชีวิตโดยการจมน้ำตายพ่อแม่ตกใจเลยไม่รู้ว่าลูกออกไปไหนไปตั้งแต่เมื่อไหร่มาพบอีกครั้งหนึ่งคือเสียชีวิตไปแล้วหรือบางคนเป็นคนแปลกหน้า